ใจก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทธุรกิจด้วยนะคะซึ่งประเภทธุรกิจก็มีตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กนะคะขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะสามารถเข้ามาร่วมได้แต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้อุปถัมภ์นะคะต้องถามท่านกงสุลละค่ะเห็นท่านกงสุลเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วนะคะว่ามีการคัดเลือกและก็กันกองมาอย่างไรนะคะอยากจะถามท่านกงสุลละค่ะว่าประเภทของสมาชิกที่แบ่งแยกมาแบบนี้เนี่ย เพื่ออะไรแล้วก็อยากจะมองเห็นภาพว่ามันเป็นยังไงคะครับคืออยากจะอธิบายอย่างนี้นะฮะว่าหอการค้าเนี่ยจริงๆเป็นสมาคมของคนที่ทำธุรกิจผู้ประกอบการนะฮะคนที่เราต้องการมากก็คือคนที่ทำธุรกิจท่านมีบริษัทท่านมีห้างร้านอะไรทั้งหลายแหละเราอยากให้เข้ามานะฮะท่านจะเข้ามาแบบไหนก็ได้ใน 4-5 อย่างประเภทอย่างนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็บอกหอการค้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยบางทีมันต้องการคนอื่นร่วมด้วยนะฮะท่านอาจจะต้องการนักวิชาการท่านอาจจะต้องการนักกฎหมายท่านต้องการสื่อมวลชนนะฮะเข้ามานะครับเราก็เลยเปิดอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาก็คือบุคคลทั่วไปที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหลายแหละก็เข้ามาร่วมได้นะครับอันนี้คือสองประเภทหลักนะฮะเราอยากจะบอกอีกนิดนึงก็คือว่าหอการค้าเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้รับเฉพาะคนไทยนะฮ ะเราเปิดสำหรับทุกคนคนอเมริกันที่อยากจะเข้าร่วมหรือใครก็ตามที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อธุรกิจของตัวเองนะฮะแล้วก็เห็นวัตถุประสงค์ของหอการค้าแล้วก็สนับสนุนวัตถุประสงค์นี้ก็เข้ามาร่วมนะฮะเราเปิดมากที่สุดนะฮ ะเราอยากจะให้มีคอนเน็กชันของหอการค้าให้กว้างที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ค่ะคอนเน็กชันจะสามารถจะทำให้เราบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้ประเทศนี้โอเพรสด้วยคอนเน็กชันเราก็ทราบนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะย้ำนะครับทีนี้พูดถึงประเภทนะที่คุณเก๋ได้สอบถามนะฮะว่าทำไมมีเพทรอนนะผู้ประถมขึ้นมาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องการเงินทองนะฮะเพื่อที่จะมาดำเนินงานเรื่องของการค้านะครับถ้าหากว่าไม่มีเงินเราก็คงไม่สามารถจะทำอะไรได้เราก็คิดได้นะฮะแต่ว่าคงไม่สามารถจะทำอะไรให้เกิดขึ้นได้นะทีนี้จะให้เงินเข้ามาได้อย่างไรนะฮะเราก็ได้หลายวิธีนะฮะหนึ่งก็คือค่าสมาชิก2ก็คือ fundraising 3 donation 4การหากรั้นอะไรต่างๆนะครับที่ในส่วนของค่าสมาชิกเนี่ยเราก็เลยสร้างระบบสมาชิกที่มีความหลากหลายมากนะฮะคือสมาชิก สูงสุดเนี่ยค่าธรรมเนียมนะ 5,000 ดอลลาร์นะครับถัดลงมานะฮะเรียกว่าผู้สนับสนุนนะครับ 2,500 บริษัททั่วไป 1,000 นะฮะธุรกิจขนาดเล็กแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะฮะก็400แล้วก็เล็กสุดก็200นะครับคือที่จริงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราอยากให้เข้ามาอย่างหนึ่งอย่างใดใน5อย่างเนี่ยนะท่านจะเป็น SME เล็ก SME ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นคอร์เปอเรทเป็นเบเนฟิคเตอร์หรือเป็นเพทรอนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเราไม่อยากให้เข้ามาลักษณะที่เป็นรายบุคคลนะฮะเพราะว่านั่นคือไม่ใช่เจตนารมณ์ของเราเราไม่ใช่สมาคมเหมือนแพทย์สมาคมของครูสมาคมนักกฎหมายแต่นี่คือสมาคมของบริษัทห้างร้านนะครับแล้วก็อยากจะพูดนิดหนึ่งว่าที่เราให้ค่าสมาชิกต่างกันเนี่ยเราก็ให้สิทธิที่ต่างกันด้วยเช่นถ้าท่านเป็นสมาชิกแบบรายบุคคลท่านโหวตได้เสียงเดียวแต่ถ้าท่านเป็นคอร์ปอเรทเนี่ยท่านโหวตได้5เสียงนะฮะถ้าเป็น SME เล็กเนี่ยได้2เสียง SME ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะท่านโหวตได้3เสียงนะอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีสิทธิอื่นๆซึ่งถ้าอธิบายก็จะใช้เวลาก็สามารถนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือประเภทร้านประเภทธุรกิจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ค่ะซึ่งขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะซึ่งในรายละเอียดของเว็บไซต์คุณผู้ชมสามารถจะสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยใช่ไหมคะงั้นอยากให้คุณดอนจิวช่วยย้ำถึงสิทธิแล้วก็ประโยชน์ของสมาชิกที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าอีกสักนิดนึงค่ะว่าจะได้สิทธิประโยชน์ยังไงแล้วทำไมถึงจะต้องเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าค่ะสิทธิที่ได้ก็อย่างที่ท่านกงสุลใหญ่ว่านะครับถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็มีเสียงโหวตที่เราจะเลือกคณะกรรมการนะครับผลประโยชน์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะได้ผลประโยชน์มากครับคนบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นสมาชิกแล้วเราจะได้อะไรความจริงพูดจริงๆมันก็มีผลประโยชน์ถ้าเราทำการค้าอยู่แล้วนะฮะถ้าเรามีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้จากสภาหอการค้าเรามีเจตนาที่จะจริงๆแล้วเราอยากจะมีออฟฟิศอย่างที่ท่านคุณสัญญาว่านะแล้วก็เ
ออฟฟิศเนี่ยจะช่วยเราจ้างพนักงานที่สามารถที่จะทำงานตอบลูกค้าได้ตอบสมาชิกได้ตลอดเวลาแต่ดูเหมือนว่าภาพใหญ่ที่ทุกคนคาดหวังก็คือการที่สามารถเข้าไปต่อรองหรือว่าเรียกร้องสิทธิประโยชน์กับกลุ่มอื่นๆได้กลุ่มอื่นๆในที่นี้ก็คือกลุ่มชนอื่นในสหรัฐอเมริการวมไปถึงการที่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับชุมชนไทยเวลาที่มีการเลือกตั้งนะคะตรงนั้นเนี่ยคาดว่าอีกนานไหมคะที่เราจะสามารถสตรองได้ขนาดนั้นนะคะอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าต้องความช่วยเหลือจากคนไทยกับพ่อค้าที่ดีทุกคนนะช่วยกันสนับสนุนสภาหอการค้าค่ะนะฮะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการนะคะแต่ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายค่ะเรายังมีครั้งต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันก็คงต้องขอให้ท่านกงสุลนะคะช่วยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นmessageสำคัญให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านนะฮะว่าอันนี้เป็นโอกาสของเรานะฮะที่จะช่วยกันในการจะสร้างชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็งนะครับเราต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกคนนะฮะไม่อยากให้ท่านถามว่าหอการค้าจะช่วยท่านอย่างไรแต่อยากให้ถามว่าท่านจะมาช่วยชุมชนแล้วก็หอการค้าอย่างไรนะครับเราก็อยากให้เข้ามาร่วมนะฮะไม่ต้องลังเลใจอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างนะครับจะแก้ไขได้ถ้าหากว่าเราร่วมมือกันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถเราค่ะก็เป็นคำนะคะส่งท้ายสั้นๆนะคุณผู้ชมงั้นก็ถัดไปต้องมาที่ท่านประธานคนใหม่ละค่ะอยากจะให้คุณดอนจิวช่วยชักชวนหรือว่าพูดอะไรเล็กๆน้อยๆกับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสภาหอการค้าค่ะครับผมก็อยากจะชักจูงนะฮะพ่อค้าทั้งหลายที่อยู่ในอเมริกานะฮะให้มาเป็นสมาชิกเพราะว่าถ้าเรามีสมาชิกมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งนะและอีกอย่างหนึ่งจะช่วยให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เงินทองเนี่ยก็หมุนเวียนอยู่ในพวกคนไทยด้วยกันอันนี้ฮะที่ผมอยากจะชักจูงนะครับก็อยากจะให้มาช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกไม่ใช่เพียงแค่คุณผู้ชมจะได้เป็น1ชื่อในสภาหอการค้าแต่คุณผู้ชมจะได้สิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์คต่างๆที่กำลังจะมีขึ้นแล้วก็การที่มาร่วมทำให้ชุมชนไทยโดยเฉพาะภาคของธุรกิจเนี่ยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ดีคุณผู้ชมค่ะเนื้อหายังมีอีกเยอะมากเลยนะคะดิฉันว่าเราคงต้องติดตามในตอนต่อไปซึ่งในตอนต่อไปเนี่ยดิฉันก็จะนำพาคุณผู้ชมไปรู้จักทั้งคณะกรรมการทั้งหมดค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนจากแวดวงธุรกิจอะไรบ้างแล้วทำไมถึงสนใจและอยากจะมาทำให้สภาหอการค้าของเรานะคะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะต้องติดตามชมในช่วงหน้าแล้วก็ไม่แน่นะคะดิฉันอาจจะพาคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้ด้วยก็อาจจะไปอีกรายการหนึ่งก็ได้แต่อย่างไรก็ดีสำหรับวันนี้นะคะสภาหอการค้ากับเรื่องราวของสภาหอการค้าไทยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับท่านประธานคนใหม่นะคะคุณดอนจิวขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็ผู้คนสำคัญค่ะ ท่านกงสุลใหญ่ที่เป็นแรงผลักดันนะคะ ให้เกิดสภาหอการค้าไทยในต่างประเทศเรียกว่าเป็นที่แรกของโลกก็ว่าได้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมติดตามชมค่ะกับตอนต่อไปของสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียนะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ทำไมคุณผู้ชมจำเป็นจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นแบบบุคคลนะคะสำหรับวันนี้รายการโฟกัสต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ